รไม่ควรทำไม่ให้ควรเลยถามว่าไงเออหลังจากสารอุทธรณ์พิพากษาแล้วผิดวินัยแน่นอนชาวพุทธตัดสินอย่างเนี้ยถือว่าผิดอยู่แล้วเพราะในหลักฐานเดิมของศาสนาพุทธมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นต้องไปฎีกาไงเพื่อไปให้ลูกหลานได้เรียนต่อถ้าจบตรงนี้เขาก็เอาคดีพระเกษมในสมัย2555เป็นไงแค่อุทธรณ์ก็ไม่เอาเข้าไปในตำราเรียนใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าไปถึงฎีกานี่เขาจะได้เอาเข้าในตำราเรียนลูกหลานจะได้ไปเรียนตรงที่ว่าฎีกาคดีพระเกษมว่าไงในกฎหมายของท่านสงฆ์นี่การตัดสินให้จำคุกแต่รอลงอาญานี่วินัยนี่ถึงขั้นไหนครับไอ้ที่ทำเนี่ยครับที่ทำมาเนี่ยคดีทางฝ่ายสงฆ์ถ้าไปตามพระวินัยก็ไม่มีอะไรเลยมีตั้งแต่ฝ่ายที่มาร้องอาตมานั่นน่ะจะต้องแก้โทษของตนเองแต่นี่เป็นเรื่องของกฎหมายทีนี้เอาข้อกฎหมายมาจัดการกับทางพระธรรมวินัยกฎหมายมันคือประชาชนในโลกนี้ตั้งขึ้นในเวลาใหม่ๆนี้แต่พระธรรมวินัยมันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้ว2,600 ปี